ภรรยาเอสกันตพงศ์เปิดข้อความซึ้งครบรอบแต่งงาน3ปีหลังพระเอกเอสกันตพงศ์บำรุงรักเกิดอาการวูบหมดสติไปและเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนานเป็นเดือนจนกระทั่งฟื้นและอาการค่อยๆดีขึ้นตามลำดับและทางด้านคิตตี้คริสติน่าผู้เป็นภรรยาก็ได้ออกมาประกาศเดินหน้าทำงานเพื่อทำหน้าที่ดูแลครอบครัวสานต่อจากสามีล่าสุดคิตตี้คริสติน่าได้ออกมาโพสต์ภาพหวานบนโรแมนติกกับคุณสามีสุดที่รักลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับรายข้อความสุดซึ้งซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าที่รักทุกอย่างของฉันวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานปีที่3ของเราและแน่นอนว่าเป็นปีที่ยากที่สุดในความสัมพันธ์ของเราฉันไม่สามารถแม้แต่จะอธิบายเป็นคำพูดได้ว่ามันยากแค่ไหนแต่ฉันภูมิใจในตัวคุณมากเพราะคุณเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งและฉันจะต่อสู้เคียงข้างคุณอย่างดุเดือดที่สุดเท่าที่จะทำได้เราจะผ่านมันไปด้วยกันนะที่รักฉันรักคุณมากและฉันตั้งตารอปีต่อๆไปและดีกว่านี้